โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระเจ้าทงเมียงซองแห่งอาณาจักรโคกุรยอพระเจ้าทงเมียงซองหรือดงเมียงซองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคกุรยอนะครับท่านประสูติเมื่อ59ปีก่อนคริสต์ศักราชตรงกับพุทธศักราช483มีพระนามเดิมว่าจูมงโดยทรงเป็นบุตรของแฮโมซูและพระนางยูฮวาต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตระหว่างการรบพระเจ้ากึมวากษัตริย์แห่งอาณาจักรพูยอตะวันออกได้รับพระนางยูวามาเป็นพระสนมและรับจูมงเป็นพระโอรสบุญธรรมเนื่องจากช่วงเวลานั้นยังไม่มีการบันทึกที่แน่ชัดเรื่องราวต่างๆมักจะมาในรูปแบบของตำนานเสียมากกว่าซึ่งเรื่องราวของการพบรักกันระหว่างบิดาและมารดาของจูมงนั้นก็มีในเวอร์ชันตำนานเช่นกันนะครับกล่าวกันไว้ว่าพระเจ้าดงเมียงซองเนี่ยเป็นลูกชายของแฮโมซูและยูฮวาโดยแฮโมซูนั้นเป็นบุตรชายแห่งสวรรค์หรือบ้างก็ว่าเป็นบุตรแห่งพระอาทิตย์ส่วนยูฮวานั้นเป็นธิดาของฮาแบกเทพเจ้าแห่งน้ำโดยแฮโมซูได้แอบดูยูฮวาที่แม่น้ำขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ทั้งสองได้ตกหลุมรักกันแต่เทพฮาแบกพ่อของยูฮวาไม่ชอบแฮโมซูต่อมาแฮโมซูได้กลับคืนสู่สวรรค์ส่วนยูฮวานั้นโดนเทพฮาแบกพ่อของเธอขับไล่ออกไปยังที่อื่นเธอได้พบรักกับกึมฮวาแห่งผู้ยอตะวันออกซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับเธอเป็นสนมของตัวเองต่อมายูฮวาก็ได้ตั้งท้องขึ้นนะครับโดยกล่าวว่าพระนางนั้นได้รับแสงไฟจากพระอาทิตย์ทำให้ตั้งครรภ์ขึ้นมาจากนั้นก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่พระเจ้ากึมฮวาได้พยายามทำลายไข่ใบนี้หลายครั้งเมื่อทำลายไม่สำเร็จก็พยายามนำไข่ใบนี้ไปทิ้งในป่าเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับกษัตริย์กึมวาจึงคืนไข่ให้แก่สนมยูฮวาต่อมาไข่ใบนี้ก็ได้ฟักออกมาเป็นเด็กชายพระสนมยูฮวาจึงได้ขนานนามเด็กคนนี้ว่าจูมงซึ่งในภาษาพูยอโบราณแปลว่านักแม่นธนูนั่นเองนะครับแต่หากวิเคราะห์กันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยูฮวาสนมของพระเจ้ากึมวาแห่งพูยอเนี่ยอาจจะเคยมีสามีมาก่อนซึ่งแฮโมซูก็อาจจะเป็นพระราชวงศ์จากพูยอกลางหรือไม่ก็เป็นชนชั้นสูงนะครับหรืออาจจะเป็นนักรบเขาจึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นบุตรของสวรรค์โดยทั้งสองอาจจะถูกกีดกันจากพ่อแม่ทำให้เมื่อได้กันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แฮโมซูจึงต้องกลับคืนสู่บ้านเกิดหรืออาเสียชีวิตส่วนยูฮวาก็ได้มาเป็นสนมของพระเจ้ากึมฮวาแล้วก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นจากนั้นก็คลอดออกมาเป็นจูมงนั่นเองครับผมนี่ก็คือความเป็นไปได้แบบไม่ใช่ตำนานนะครับโดยจูมงเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบเพราะฝีมือการยิงธนูว่ากันว่าเขามีฝีมือการยิงธนูที่เก่งมากทำให้บรรดาโอรสของกษัตริย์กึมฮวาเนี่ยพากันอิจฉาท้ายที่สุดจูมงก็ถูกบังคับให้ออกจากพูยอตามตำนานเล่าว่าขณะที่จูมงควบม้าไปถึงบริเวณแม่น้ำตะไคร่น้ำได้เกาะกลุ่มเป็นสะพานให้จูมงขี่ม้าข้ามไปเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนใน37ปีก่อนคริสต์กาลจูมงก็ได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของโคกุรยอโดยจูมงนั้นนะครับได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆบริเวณเกาหลีเหนือในปัจจุบันเข้าสู่อาณาจักรโคกุรยอและต่อมาพระองค์ก็ได้สมรสกับโซซาโนธิดาของหัวหน้าเผ่าเครูในปีเดียวกันนั่นเองนะครับเจ้าชายทรงยางแห่งแคว้นพีริวได้สวามิภักดิ์ต่อโคกุรยอหลังจากที่พระเจ้าดงเมียงซองเนี่ยส่งทหารไปช่วยพีริวปราบเผ่ามันกันนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่มารุกรานพีริวนั่นเองต่อมาใน34ปีก่อนคริสตกาลการก่อสร้างเมืองโชบนเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรโคกุรยอพร้อมด้วยพระราชวังหลวงก็แล้วเสร็จ4ปีต่อมาในปีที่28ก่อนคริสต์กาลพระเจ้าดวงเมียงซองหรือจูมงเนี่ยส่งนายพลบูวียอมไปปราบแคว้นอกจอและอีก4ปีต่อมาในปีที่24ก่อนคริสต์กาลนะครับพระนางยูฮวาพระมารดาของพระเจ้าดวงเมียงซองเนี่ยก็ได้สิ้นพระชนม์ลงที่พระราชวังในอาณาจักรพูยอตะวันออกนะครับซึ่งที่นั่นพระเจ้ากึมฮวาก็ได้จัดงานพระศพของพระนางเนี่ยเทียบเท่ากับพระมเหสีถึงแม้ว่าพระนางจะเป็นเพียงสนมก็ตามนะครับพระเจ้าดงเมียงซองได้ส่งคณะทูตและของขวัญมากมายไปให้พระเจ้ากึมวานะครับในความรู้สึกสำนึกบุญคุณที่อย่างน้อยพระองค์ก็ทรงเลี้ยงดูพระเจ้าดงเมียงซองมานั่นเองนะครับต่อมาในปีที่19ก่อนคริสตกาลพระนางเยโซยาหรือพระชายาสกุลเยนะครับชายาของพระเจ้าดงเมียงซองเมื่อครั้งที่ยังเป็นองค์ชายอยู่ที่พูยอเนี่ยได้เสด็จพร้อมด้วยพระโอรสคือองค์ชายยูริเข้ามายังโคกุรยอถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องจูมงนะครับก็อาจจะคิดว่าพระนางชื่อเยโซยาจริงๆแต่ในบันทึกเนี่ยไม่มีการบันทึกชื่อที่แน่นอนนะครับบอกแค่ว่าพระนางเป็นหญิงสาวจากตระกูลเยนั่นเองพระนางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมเหสีนะครับคู่กับพระนางโซซาโนแล้วชายูริก็ได้กลับมา
จากการเป็นตัวประกันของอาณาจักรพูยอแล้วทำให้พระนางโซซอนโนเนี่ยคิดจะสร้างอาณาจักรใหม่เพราะพระนางโซซอนโนก็กลัวว่าพระโอรสของพระนางเนี่ยจะแย่งบัลลังก์กับองค์ชายยูรินั่นเองโดยพระมเหสีโซซอนโนนั้นมีพระโอรส2พระองค์คือองค์ชายบีริวและองค์ชายอุนโจนะครับพระนางก็ได้นำพระโอรสทั้ง2และผู้คนอีกจำนวนหนึ่งได้ออกไปจากโคกุริยอเพื่อสร้างเมืองใหม่ทางตอนใต้ของโคกุริยอนะครับซึ่งบริเวณนั้นปัจจุบันก็คือแถวๆกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นั่นเองพระเจ้าจูมงแม้จะเสียดายแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพระมเหสีนะครับซึ่งพระนางโซโซโนเนี่ยเมื่อได้ทำเลที่ตั้งอันสมควรแล้วนะครับพระนางก็ได้ตั้งอาณาจักรแพ็กเจขึ้นโดยกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรแพ็กเจก็คือองค์ชายอนโจโอรสองค์เล็กของพระนางนั่นเองนะครับผมเนื่องจากพระโอรสองค์โตได้สิ้นพระชนไปเมื่อครั้งเดินทางนะครับส่วนพระเจ้าจูมงนั้นต่อมาก็ได้สถาปนาองค์ชายยูริเป็นรัชทายาทซึ่งต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ายูริต่อจากพระองค์นั่นเองครับผมโดยพระเจ้าโดเมงซองนั้นได้สวรรคตเมื่อ19ปีก่อนคริสตกาลสุสานของพระเจ้าโดเมงซองปัจจุบันอยู่ที่บริเวณชานกรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือในปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้พระสุสานของพระองค์รายล้อมไปด้วยหมู่สุสานของเหล่าขุนศึกที่เคยรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์มามากกว่า50คนแต่ต่อมารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ย้ายพระสุสานของพระเจ้าโดเมงซองขึ้นไปไว้บนเชิงเขาใกล้ๆเพื่อให้สูงกว่าเหล่าทหารผู้จงรักภักดีแล้วสร้างบันไดทางขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้คนได้ขึ้นไปสักการะพระสุสานรวมทั้งสร้างวัดไว้ใกล้ๆด้วยแต่นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับการพรากพระองค์ไปจากผู้จงรักภักดีที่อยู่รายล้อมนั่นเองแต่ถึงอย่างไรพระสุสานก็ถูกย้ายมาแล้วและนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเยี่ยมชมได้หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับผมจบเรื่องราวของพระเจ้าดวงเมงซองหรือจูมงกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรโคกุริยอหวังว่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ